คู่กันแล้วไม่เคล้ากันบ่าวสาวใช้เวลา60ปีตามหากันจนเจอทำใจปูทั้งโซเชียลคู่กันแล้วไม่เคล้ากันบ่าวสาวใช้เวลา60ปีตามหากันจนเจอกลายเป็นวัยร่านแสนน่ารักอบอุ่นหัวใจทำใจปูทั้งโซเชียลหลายๆคนเคยได้ยินประโยคที่ว่าเมื่อเป็นเนื้อคู่กันแล้วต่อให้ไกลสุดขอบฟ้ากันแค่ไหนคู่กันแล้วไม่แคล้วกันดังกระแสไวรัลลอกหุ่นหัวใจในโลกออนไลน์กำลังแห่แชร์ความน่ารักของคู่ชีวิตที่เพิ่งตามหากันจนเจอตกลงแปลงใจมาอยู่ดูแลกันในยามแก่เฒ่าผู้ใช้เฟซบุ๊กคูเบตหนูดำรับถ่ายภาพงานแต่งงานพรีเวดดิ้งและงานถ่ายภาพอื่นๆแชร์ภาพสุดประทับใจของคุณนาและคุณวิชัยคู่บ่าวสาวจังหวัดนราธิวาสเป็นภาพถ่ายพรีเวดดิ้งท่ามกลางขุนเขาบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรักระบุบ่าวสาวบอกกับผมด้วยรอยยิ้มว่าใช้เวลาเกือบ60ปีกว่าจะตามหากันจนเจอตอนนี้ทั้งคู่มีความสุขมากก่อนถ่ายผมได้นั่งคุยกับทั้งคู่ผมรับรู้ถึงความรักจริงๆความรักที่ช่วยกันดูแลความรักที่หนุ่มสาวไม่อาจเข้าใจได้ขอบคุณครับลุงภูนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่ชาวเน็ตต่างแห่ร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกันจำนวนมากพากันอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวให้อยู่กันไปนานๆและมีความสุขกับบั้นปลายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นน่ารักมากสวยมากด้วยค่ะดูแล้วรู้สึกอบอุ่นมีความสุขมากค่ะภาพจากภูเบศหนูดำเห็นโพสต์นี้ทำให้มีพลังใจขึ้นมาเลยครับยังไม่หมดหวังกับการมีชีวิตคู่ภาพน่ารักทุกภาพเลยเป็นภาพแห่งความรักและความสุขขอให้มีความสุขมากๆนะครับเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจเหลือเกินดูไปยิ้มไปน่ารักมากเลยค่ะขอให้ทั้งสองท่านมีความสุขมากๆค่ะนอกจากนี้ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าบ่าวยังทักข้อความไปหาคุณภูโดยกล่าวว่าขอบคุณนะลูกที่มอบสิ่งที่ดีให้ตาต้าและยาย่าพร้อมแชร์ความน่ารักของทั้งคู่อีกด้วยระบุว่ากฐินสื่อรักสุดท้ายที่สุขิรินทร์ของตาต้าและยาย่าภาพจากภูเบศหนูดำขอบคุณที่มาจากภูเบศหนูดำ แกจะตายเหย่อาลีน่าจังเปิดใจลือฟ้องยันไม่ได้ดูหมิ่นเวียฝากเบลล่าทำบุญเยอะๆแกจะตายเหย่อาเล่นละครก็ไม่ดังลีน่าจังเปิดใจข่าวลือฟ้องลั่นไม่ได้ดูหมิ่นเวียแต่เปรียบเทียบพูดถึงความเป็นจริงฝากถึงเบลล่าต้องรีบทำบุญเยอะๆจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ปากกล้าลีน่าจังหรือลีน่าจังจันยานักธุรกิจและทนายความออกมาฟาดเดือดวิจารณ์ถึงเรื่องของอดีตคู่รักคนดังข้ามช่องพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีที่จบรัก9ปีแบบช็อกวงการมาพักใหญ่แถมก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าหนุ่มเวียเตรียมลั่นระฆังวิวาฟ้าแลบท่ามกลางหลายคนช็อกตกใจกันกระทั่งเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ข่าวลือก็กลายเป็นจริงหนุ่มเวียได้จูงมือแฟนสาวนอกวงการคนสวยวิกกี้เข้าประตูวิวาอย่างชื่นมื่นโดยลีน่าจังเผยว่าช็อกทำไมเลิกกันนะดีแล้วซึ่งเบลล่าสมควรได้ผัวแบบนักธุรกิจแบบชมพู่อารยาที่รวยเป็นหมื่นล้านหรือคนที่มีลูกชื่อกวินนั่นก็วาสนาดีได้ผัวรวยเป็นพันล้านตระกูลสูงส่งหรือดิวอริสรานั่นก็ได้สามีรวยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเวียกับเบลล่าเขาไม่เหมาะกันและเวียแก่แล้วจะเป็นพระเอกได้อีกกี่ปีซึ่งหลังจากลีน่าจังออกมาพูดถึงอดีตคู่รักเวียเบลล่านั้นก็มีกระแสข่าวลือว่าหนุ่มเวียจ่อฟ้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์และจับผิดเจ้าสาววิกกี้จนหลายคนโยงหนึ่งในนั้นเป็นลีน่าจังหรือเปล่าล่าสุด
ลีน่าจังเปิดใจผ่านอมรินทร์ว่าเบลล่าเขาเป็นนางเอกนางรวยเป็นพันล้านนางเป็นแม่พระสวยทั้งภายนอกและภายในสมกับตำแหน่งนางเอกเพราะนางทำบุญแถมเบลล่าเก่งมีธุรกิจซึ่งเวียแก่จะตายเหย่อาเล่นละครก็ไม่ดังเป็นพระเอกไม่มีคนจ้างแล้วเมียก็เป็นแค่แอร์โฮสเตสเป็นแค่ลูกจ้างบริษัทหนึ่งสู้เบลล่าได้ตรงไหนโทษนะไม่ได้ดูหมิ่นเธอแต่เราเปรียบเทียบพูดถึงความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเบลล่าสมควรได้ผัวรวยเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านเหมือนชมพู่อารยาเพราะนางเป็นคนเก่งนางเป็นคนสวยมีเงินเป็นพันล้านทำไมต้องเอาเวียแก่ๆโดยลีน่าไม่เห็นด้วยตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะไม่เห็นด้วยตอนนี้ตั้งแต่ที่เขามีข่าวออกมาบ่อยๆตนเองก็มองว่าไม่เหมาะดีซะอีกเบลล่ารู้สึกว่าเธอโชคดีมากต้องรีบทำบุญเยอะๆเลยนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไปพ้นจากชีวิตเธอจะได้มีสามีรวยๆถึงแม้ไม่มีเราก็เป็นเศรษฐีนี่ได้ดูอ้ำพัชราภาอายุ42ปียังไม่ได้แต่งงานเห็นหรือเปล่าไม่จำเป็นสมัยนี้มีเงินซะอย่างพูดอะไรเราไม่ได้ดูหมิ่นเขาเรายกย่องเบลล่าค่าคุณเวียรักเบลล่าจริงยังไงคุณก็รู้จักกันตั้ง10ปีต้องให้เกียรติผู้หญิงจริงไหมขนาดเบลล่ายังให้เกียรติเวียเลยเพราะฉะนั้นคุณเป็นลูกผู้ชายเบลล่าเขามีแต่ความดีความรู้สึกดีๆคุณก็ควรให้เกียรติเขาอย่างไปทำร้ายจิตใจเขาส่วนข่าวลือฟ้องนั้นตนเองไม่ได้ไปพูดอะไรให้เวียเสียหายทำไมจะมาฟ้องอะไรฉันแค่บอกว่าเบลล่าเลิกกันก็ดีแล้วและเสียหายตรงไหนก็คุณไปมีใหม่ก่อนอาจถ้าคุณมีใหม่ก่อนนานกว่านี้เบลล่าจะมีตัวเลือกมากกว่านี้คุณมาตรงนี้เบลล่าอายุ40ปีแล้วจะขึ้นคานแล้วผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายมันไม่เสียเปรียบไงเราไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ได้ใส่ร้ายเขาก็บอกว่าถ้าคุณเลิกกับเขาเร็วกว่านี้เขามีตัวเลือกมากกว่านี้ไงนี่เบลล่า40แล้วตัวเลือกก็น้อยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเบลล่ารวยขอบคุณ AMARINTV อมรินทร์ทีวีความสุขของดีเจภูมิกับเรื่องเล่าเงินซื้อความสุขได้ด้วยการเป็นผู้ให้คนอื่นความสุขของดีเจภูมิเป็นนักเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์มาตลอดออกทริปทะเลก็บ่อยครั้งและบ่อยครั้งที่เห็นผ่านโลกโซเชียลว่าเจ้าตัวนั้นใช้เงินซื้อทุกอย่างตามความพึงพอใจสำหรับดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าแต่ครั้งนี้ดูท่าความคิดจะไม่เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวผ่านไอจีส่วนตัวดีเจภูมิว่ามีคนเคยบอกว่าเงินซื้อความสบายได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้ซึ่งผมก็เชื่อมาตลอดจนกระทั่งผมไปเจอบทสัมภาษณ์อันหนึ่งของใครผมจำไม่ได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเงินซื้อความสุขให้กับตัวเราได้แต่มันซื้อได้โดยการให้คนอื่นพอได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกเลยแม่งโคเรทจริงเลยว่าความสุขของดีเจภูมิวันนี้พี่พาน้องๆที่ออฟฟิศน้องๆกระเหรี่ยงกับแม่บ้านมาเที่ยวทะเลส่วนตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเราออกทะเลบ่อยการเที่ยวแบบนี้เราทำเมื่อไรก็ได้ส่วนตัวก็คิดแค่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกินเหล้าแต่พอออกรถมาเราเห็นความตื่นเต้นในแววตาของน้องๆแต่ละคนบางคนไม่นอนเลยรีบสดตลอดทางบางคนเห็นทะเลครั้งแรกแล้วน้ำตาไหลพอลงเรือก็ยิ้มแย้มถ่ายรูปกันไม่หยุดเล่นน้ำกันจนพระอาทิตย์ตกดินเราเลยรู้สึกว่าเยอะแยะนี่แหละความสุขถ้าเรามานั่งอยู่บนเรือสวยๆลำนี้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของมันเลยมันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าเรามากับคนที่เห็นค่าของมันมันก็จะมีค่ามหาศาลขึ้นมาข้อความนี้พออ่านแล้วหลายๆคนอาจยังไม่เข้าใจหรือเห็นด้วย
ไม่เป็นไรครับพี่เข้าใจว่าสำหรับหลายๆคนเรายังต้องการเงินเพื่อที่จะทำให้ชีวิตสุขสบายอยู่ความสุขของดีเจภูมิแต่ลองคิดดูถ้าเรามีเงินแล้วเราต้องการอะไรหนึ่งอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายถูกไหม2 อยากให้ลูกหลานมีกินมีใช้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้คือความสุขจากการให้ทั้งนั้นแน่นอนตัวเราเองก็คงอยากจะได้ของใช้สวยๆแพงๆส่วนตัวบ้างอยากไปเที่ยวไปกินของดีๆบ้างแต่เชื่อพี่เถอะวันที่เราซื้อรถซูเปอร์คาร์เรามีความสุขแน่แต่ลองขับไปสักพักเราจะกลับมานั่งรถตู้เองเพราะมันสบายกว่าเยอะความสุขของดีเจภูมิวันที่เรามีนาฬิกาเรือนเป็นล้านเราจะใส่แม่งในช่วงแรกสักพักเราจะไม่ใส่บ่อยละเพราะกลัวไปขูดกับนู่นขีดกับนี่ยิ่งใส่ยิ่งกังวลยิ่งไม่มีความสุขใส่แค่ตอนออกงานเข้าสังคมพออาหารการกินก็เหมือนกันพอเรามีเงินใหม่ๆเราจะกินทุกอย่างที่เราเคยอยากจะกินแต่ไม่มีโอกาสแต่รอดูนะกินไปบ่อยๆสุดท้ายเราก็จะกลับมากินร้านบ้านๆง่ายๆใกล้บ้านเราเพราะมันอร่อยคุ้นปากมันสบายกว่าไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวไปไม่ต้องฝ่ารถติดทุกอย่างมันจะกลับมาเรียบง่ายจนเราคิดว่าเงินมันดีนะมันทำให้เรามีความสบายมีความมั่นคงแต่มันจะซื้อความสุขอะไรให้เราได้อีกละสำหรับใครที่ยังไม่มีเงินเยอะสู้ขยันเข้านะครับแต่อย่าลืมมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่มีคุณค่ามากมายโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทส่วนคนที่มีตังเยอะแล้วแต่ยังหาความสุขหรือเป้าหมายไม่เจอลองซื้อความสุขด้วยกันให้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างขอบคุณไอจี